วันนี้ตรงกับวันพุธที่6กรกฎาคมพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android ได้เพื่อติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้เป็นประจำทุกวันแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไว้ในที่เดียวกันท่านผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้ไว้ในโทรศัพท์เพียงแอปเดียวเท่านั้นเท่ากับว่าท่านมีสถานีวิทยุอยู่กับตัวท่านถึง38สถานีและก็เปิดแต่ธรรมะตลอด24ชั่วโมงให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันถือว่าเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากและไม่เคยมีใครที่ไหนจะเก่งแค่ไหนจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่มีใครทำเช่นนี้มาก่อนคือรวบรวมสถานีวิทยุต่างๆที่เปิดธรรมะตลอด24ชั่วโมงมาไว้ในที่เดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใครจะฟังธรรมได้ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆมีที่นี่ที่เดียวคือแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยรายการคดีโลกคดีธรรมก็ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุที่มีปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยมีอยู่ทั้ง 4-5 สถานีวัดป่าจริยธรรม10นาฬิกาวัดศรีอุดมวงศ์9นาฬิกาวัดหนองกาย9นาฬิกาวัดฝายหิน11นาฬิกาวัดบ้านปลาคูณ13นาฬิกาสถานีวิทยุเหล่านี้ที่เอ่ยนามมาเนี่ยออกรายการคดีโลกคดีธรรมในเวลาดังกล่าวทุกวันจึงขอเรียนเชิญสาธุชนได้บอกต่อๆกันไปให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้บุญทุกคนขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายรายการคดีโลกคดีธรรมในวันนี้จะขอปรารภเนื้อหาที่ทางรายการได้พูดได้กล่าวและได้นำเสนอผ่านมาตลอดทั้งสองสัปดาห์ให้ท่านทั้งหลายได้เกิดทำความเข้าใจในที่นี้ร่วมกันถึงการทำหน้าที่ในครั้งนี้การที่อาตมาภาพได้หยิบยกเรื่องสันติอโศกก็ดีเรื่องของกลุ่มทูตเทวทัตทุจินก็ดีและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับทำนองดังกล่าวนี้ก็ดีมานำเสนอผ่านรายการนั้นวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันว่ากลุ่มคนเหล่านั้นที่กระทำการอยู่ในลักษณะเช่นนั้น
ตามที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเมธาพรระแบบทิตยาโนก็ดีตามที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตก็ดีตามที่พระมหาอุเทนปัญญาปริทัตก็ดีหรือตามที่ครูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านได้บอกได้กล่าวไว้ก็ดีเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องผิดต่อพระธรรมวินัยที่บอกว่าผิดต่อพระธรรมวินัยนั้นมีอะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดมีสิก็สิ่งที่คนเหล่านี้ทำเนี่ยมันก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อพระบวรพุทธศาสนาในภาพรวมคนที่เคยทำบุญถวายปัจจัยพระพอฟังคนพวกนี้มาพูดเบี่ยงเบนให้ออกไปนอกลู่นอกทางนอกจารีตประเพณีก็ส่งผลกระทบต่อพระบวรพุทธศาสนาในภาพรวมของเราทันทีอะไรล่ะที่เป็นผลกระทบผลกระทบก็คือญาติโยมที่ไปฟังคนพวกเนี้ยก็ไปหลงเชื่อเขาไปทำตามที่เขาแนะนำเมื่อก่อนเคยทำบุญใส่บาตรใส่ปัจจัยถวายพระให้ท่านไปใช้จ่ายเพื่อยังอัตภาพตัวเองเพื่อขับเคลื่อนหน้าที่ของตัวเองให้เป็นไปได้เผยแผ่พระศาสนาต่อไปทำหน้าที่ของพระสงฆ์ได้ต่อไปโยมกลับไม่ใส่อีกเพราะไปหลงเชื่อวาจาของคนพวกนี้พระสงฆ์ก็อยู่กันไม่ได้ปัจจัยที่โยมใส่บาตรกันทุกวันวันละ20วันละ50วันละ100เนี่ยมันไปเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆที่จำเป็นของพระสงฆ์ท่านทั้งนั้นเลยเมื่อโยมไม่ใส่บาตรให้ท่านเหมือนเดิมท่านก็ไม่มีรายได้เมื่อท่านไม่มีรายได้โยมลองคิดดูซิว่างานพระศาสนาที่ท่านเคยได้ทำได้อย่างคล่องตัวได้อย่างเหมาะสมได้อย่างง่ายมันจะทำได้เหมือนเดิมไหมทำไม่ได้เลยจะเดินทางไปทำงานไปวัดนั้นไปที่นั้นที่นี้เงินที่โยมถวายมันไม่มีแล้วอ่ะแล้วจะไปยังไงโยมอ้าวท่านก็เดินไปสิเออมันพูดง่ายเนอะไอ้คนพวกนี้จะให้พระเดินไปก็มึงลองมาเดินกับกูดูดินี่ถ้าอาตมาภาพเป็นพระรูปนั้นนะก็จะพูดแบบเนี้ยมาเดินไม่เล่ามันก็ไม่เดินพวกเนี้ยเห็นไหมโยมนี่คือตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยของเราจากคำพูดจากวาทกรรมของคนพวกเนี้ยทำลายแท้ๆเลยไม่ได้สร้างสรรค์เลยนี่เขาเรียกว่ามือถือสากปากถือศีลคำสองคำก็วินัยคำสองคำก็วินัยวินัยวินัยเอาวินัยพระมาสอนพระโยมลองคิดดูสิคนพวกเนี้ยพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตเลยให้ฉายาว่าพวกทูตเทวทัตทุจินแต่อาตมาภาพเรียกว่าอีลูกหลานนางจินจะมานวิกามาเกิดมาทำลายพระพุทธเจ้าของเราทำลายคณะสงฆ์หมู่สงฆ์ของเราทั้งบ้านทั้งเมืองด้วยการใช้วาจาอันเลวทรามต่ำช้ากล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีพระสงฆ์ทั้งประเทศว่าเป็นมหาโจรด้วยการแค่รับเงินรับปัจจัยของญาติโยมที่มีศรัทธาถวายเพียงแค่เนี้ยด่าพระว่าเป็นมหาโจรกันทั้งบ้านทั้งเมืองและจะไม่ให้อัตมาภาพพูดว่าคำพูดคำกล่าวของคนพวกเนี้ยเป็นคำพูดคำกล่าวที่เลวทรามต่ำช้าได้อย่างไรไม่พูดได้อย่างไรมันต้องพูดต้องบอกให้ชัดนี่แหละคือพวกคนที่ถูกส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนา
เราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสเตือนพวกเราชาวพุทธไว้นานแล้วแต่หลักฐานที่พระองค์ตรัสไว้ยังมีปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ากันที่8ไปค้นคว้าดูกันที่8พระองค์ท่านได้พระราชทานชื่อกันนี้ว่าประวัติการแห่งพระพุทธศาสนาไปดูได้เลยความตอนหนึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรคนเหล่านี้ไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตปริยธรรม9ประโยคจากวัชนะสงครามคงไม่นำมาชำแหละให้เราได้เห็นไส้เห็นสะดือกันถึงขนาดนี้หรอกเห็นหมดขดไหนขดไหนเป็นอย่างไรท่านพระมหาอุเทนเนี่ยท่านอธิบายขยายความให้เราจนเข้าใจเลยว่าคนพวกนี้ไม่ได้มีความปรารถนาดีแก่พระพุทธศาสนาของเราเลยตัดช่องน้อยแต่พอตัวทำลายช่องทางอันควรมีควรได้ของพระสงฆ์สิ่งที่เป็นลาภเป็นสักการะทั้งหลายเหล่านั้นที่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้เหล่าพุทธบริษัทเรากระทำไม่ได้ห้ามเลยฮะแล้วก็ไม่ได้ตรัสห้ามพระสงฆ์อย่างเด็ดขาดว่าห้ามแตะห้ามจับห้ามรับไม่มีทรงตรัสแสดงถึงมหาประเทศสี่ไว้ชัดเจนแต่พวกทูตเทวทัตทุจินพวกนี้เป็นต้นมันไม่เคยหยิบมหาประเทศสี่มากล่าวในเนื้อหาของการแสดงการกล่าวคำเหล่านั้นเลยไม่มีเลยฮะแปลว่าเจตนาของมันชัดเจนมันต้องการทำลายอย่างเดียวคือตัดน้ำเลี้ยงพระสงฆ์ทั้งหมดโดยพูดกรอกหูชาวพุทธไม่ให้ถวายปัจจัยพระโยมนี่คือพวกหมู่มารทั้งนั้นที่มันอุบัติขึ้นมาเพื่อทำลายล้างพวกเราชาวพุทธไม่ให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันอาตมาภาพในฐานะที่เป็นพิธีกรเป็นวิทยากรดำเนินรายการคดีโลกคดีธรรมเป็นต้นก็ต้องนำเอาความจริงเหล่านี้มาเปิดเผยให้แก่พวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพื่อไม่ให้พวกเรานั้นตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้อีกต่อไปหรือเป็นเหยื่อเขาร่ำไปมันเป็นสิ่งที่อาตมาภาพยอมไม่ได้ยอมให้พวกเราเนี่ยโง่งมงายไปกับคำพูดคนพวกนี้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอาตมาภาพพูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองนะไม่ใช่อาตมาไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจคนพวกนี้ก็ได้อาตมาก็อยู่ได้ทำงานได้เพราะญาติโยมเขาศรัทธาส่วนตัวอาตมามีอยู่แล้วเขารู้ถึงสิ่งเหล่านี้ดีอยู่แล้วแต่ที่นำมาพูดมากล่าวเนี่ยเพื่อป้องกันส่วนรวมของเราที่มีชาวพุทธเราอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังจะคล้อยตามคนพวกนี้ไปอยู่แล้วก็กลับมาทำลายเหยียบย่ำทำลายพวกเรากันเองโดยเฉพาะทำลายพระสงฆ์ของเราอันตรายมากคนพวกนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของรายการคดีโลกคดีธรรมวัตถุประสงค์และเป้าหมายมีเท่านี้คือไม่ให้เรานั้นหลงเชื่อไอ้สิ่งที่ผิดเหล่านี้ต่อไปแล้วกลับมาทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธของเราต่อมาดูแลพระลูกพระหลานของโยมที่บวชเข้ามาอย่างไม่มีศรัทธาในเบื้องต้นน่ะบวชตามประเพณีอายุ20ปีมันก็บวชกันน่ะบวชมาแล้วมันก็หวังจะศึกอย่างเดียวอ่ะแต่อีกหลายรูปบวชมาแล้วก็ไปเจอพระธรรมในขณะที่บวชแปลว่าบุญเก่าเขาซัดเข้ามา
ให้เจอพระธรรมวินัยที่ถูกต้องได้มีการปฏิบัติขัดเกลาจิตตัวเองมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเดินเข้าสู่แนวทางแห่งวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้แล้วท่านเหล่านั้นก็อยู่มาจนกระทั่งอายุยืนพรรษายาวทำหน้าที่รักษาสืบสารต่อยอดพระพุทธศาสนามาได้จนถึงทุกวันนี้อยู่ๆญาติโยมก็ไปหลงเชื่อไอ้พวกลูกหลานนางจินจมานวิกาที่มันบอกว่าถวายเงินพระสงฆ์แล้วเป็นบาปเป็นบาปก็ไปเชื่อมันหมดอาตมานี่อยากจะพูดให้มันชัดๆกว่านี้เดี๋ยวโยมก็รับกันไม่ได้อีกขออภัยก่อนนะโยมนะนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่พวกเราชาวพุทธไม่ทันไม่รู้เท่าทันคนพวกนี้แล้วก็หลงไปเชื่อวาทกรรมของคนพวกนี้อยู่ทำให้พระศาสนาของเรานั้นอ่อนแอลงอ่อนแอลงทุกวันทุกวันทุกวันเพราะขาดการทำนุบำรุงส่งเสริมขาดการดูแลเอาใจใส่เพราะคนไทยเราไปหลงเชื่อพวกนางจินจมานวิกาพวกนี้พวกเทวทัตพวกนี้รวมถึงกลุ่มสันติอโศกด้วยมันมีแนวคิดเดียวกันหมดนั่นแหละต้องการทำลายหมู่สงฆ์คณะสงฆ์เราทั้งนั้นเลยอาตมาภาพทำไมกล้าพูดตรงๆแบบนี้ก็มันเป็นความจริงนี่แล้วไปพูดโกหกตอแหลกันอยู่ทำไมล่ะโยมมันได้ประโยชน์อะไรล่ะขออภัยนะที่ใช้คำว่าตอแหลโยมเพราะโยมก็ใช้กันอยู่อาตมาก็เลยยืมมาใช้บ้างชอบกันจังเลยนะสังคมตลบตะแลงหลอกลวงกันเนี่ยรายการคดีโลกคดีธรรมนะไม่มีพฤติกรรมและไม่มีแนวคิดในลักษณะเช่นนั้นเลยที่จะมาหลอกลวงพวกเรากันเพื่ออะไรการพูดเรียรัยบริจาคญาติโยมทุกวี่ทุกวันตะบันพูดกันอยู่นะมีไหมล่ะรายการเนี้ยไม่มีอ่ะทำไมถึงไม่มีล่ะก็เพราะมันไม่มีอะไรจะทำมาเถอะโยมไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านต้องจัดต้องทำสร้างโบสถ์สร้างศาลาทำอะไรต่อไม่อะไรนั่นก็เป็นความจำเป็นที่ท่านต้องกล่าวต้องบอกบุญญาติโยมแต่อาตมาไม่จำเป็นเมื่ออาตมาไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นแล้วทำไมอาตมาต้องเดือดร้อนมาพูดเรื่องนี้ด้วยล่ะเอ้าไม่เดือดร้อนได้ไงล่ะก็คนพวกนี้มันจะมาทำลายส่วนรวมของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยอาตมาก็ต้องเดือดร้อนแทนครูบาอาจารย์ของเราทั้งหมดเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นคือเหตุปัจจัยที่ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่รอดมาได้ถึง 2,000 กว่าปีจนถึงวันนี้ท่านเหล่านี้แหละเป็นกำลังฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆช่วยกันขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมจักรเข้าสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติในโลกใบนี้มาโดยตลอดแต่ไอ้คนพวกนี้ที่โผล่ขึ้นมาจากขุมไหนทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาเนี่ยมันทำอะไรล่ะมันเคยทำอะไรให้เป็นทิ้นเป็นอันเป็นประโยชน์ให้แก่พระศาสนาของเราไหมล่ะวันดีคืนร้ายมันยังมาพูดหลอกลวงประชาชนพุทธบริษัทของเราให้เลิกถวายปัจจัยพระแล้วใครถวายมันหาว่าพวกเนี้ยบาปแล้วถ้าพระรูปไหนรับเงินรับปัจจัยจากญาติโยมเนี่ยเป็นพวกมหาโจรอย่างเงี้ยมันใช่หรือพวกนี้มันปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่จริงชาวพุทธที่แท้จริงพุทธบริษัทที่ดีเขาไม่พูดไม่กล่าวอะไรในลักษณะเช่นนี้กันหรอกแต่คนพวกนี้ไม่ใช่รัชกาลที่6ตรัสไว้ชัดเลยว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรเพราะฉะนั้นหันกลับไปฟังคลิปเสียงใน YouTube ของพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตบ่อยๆนะโยมนะฟังให้บ่อยๆฟังให้เนืองๆพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเมธาพรระแบบทิตะยาโนที่เกี่ยวกับสันติอโศกก็ฟังกันบ่อยๆพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตในหนังสือกรณีสันติอโศกที่มีอยู่ในเว็บไซต์ก็ไปเปิดอ่านเปิดดูกันให้บ่อยๆ
ปัญญามันจะได้เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไอ้สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิเหล่านั้นไม่ให้มาครอบงำจิตใจของเราแล้วมาทำลายพระสงฆ์ของเรากันด้วยการหยุดบริจาคหยุดช่วยเหลือหยุดส่งเสริมถ้าโยมหยุดพระสงฆ์ก็หยุดหมดเลยโยมทำงานไม่ได้เลยแล้วโยมคิดว่าพระศาสนาจะไปข้างหน้าได้ไหมเมื่อทุกอย่างมันหยุดมันจบเพราะเหตุที่โยมไปเชื่อไอ้พวกลูกหลานเทวทัตทั้งหลายเหล่านี้ลูกหลานนางจินจมานวิกาที่มันจ้องทำลายพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลเราจะไปเชื่อคนพวกนี้หรืออย่าเชียวนะโยมนะขอบอกจะทำให้พระศาสนาเราง่อยเปลี้ยและก็ถูกทำลายลงในที่สุดช่วยกันส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ทำงานไม่ว่าครูบาอาจารย์รูปไหนทั้งนั้นแหละที่โยมรู้จักที่โยมเห็นโยมทราบว่าท่านทำงานพระศาสนาโยมช่วยสนับสนุนท่านเถอะถ้าโยมไม่ช่วยท่านเดี๋ยวท่านก็หนีออกจากพระศาสนาลาสิกขาสึกไปแล้วก็จบเลยทีนี้เพราะญาติโยมไม่สนับสนุนท่านเหมือนอย่างอาตมาภาพก็เหมือนกันน่ะลองดูดิลองไม่มีใครมาสนับสนุนดูสิโยมอาตมาก็ตัดสินใจตัวเองได้เหมือนกันนะจะทำอะไรยังไงนั้นมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจขึ้นอยู่กับปัญญาความสามารถของอาตมาภาพเองซึ่งถึงแม้จะไม่อยู่อย่างนี้ชีวิตมันก็อยู่รอดได้มันไม่ยากหรอกการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกมนุษย์ใบนี้โดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่เคยกลัวหรอกแต่ไปอยู่แบบนั้นน่ะมันจะดีกว่าเราอยู่แบบนี้แล้วทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมยังไงล่ะมันดียังไงเขาเรียกว่าไปอยู่แบบเห็นแก่ตัวเนี่ยอาตมาไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยไปอยู่แบบคนเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลืองานพระศาสนาไม่ช่วยเหลือส่วนรวมเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อาตมาภาพอาตมาก็เลยต้องมาทำหน้าที่แล้วต้องมาพูดแบบนี้เพื่อมากระตุ้นมาเตือนสติของพวกเราชาวพุทธด้วยกันเองทั้งพระสงฆ์สามเณรแม่ชีบาศกบาศิกาคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหมดที่กำลังฟังรายการอยู่ทุกคนเนี่ยถ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นชาวพุทธอยู่เนี่ยให้คิดพิจารณาขบคิดถึงปัญหาเหล่านี้ให้ดีแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้อีกให้กลับมาพำนุบำรุงดูแลพระศาสนาของตนวัดวาอารามที่บรรพบุรุษของเราร่วมกันจัดร่วมกันสร้างร่วมกันทำเอาไว้แล้วมีพระสงฆ์ท่านดูแลอยู่ในวัดในปัจจุบันเนี่ยโยมไปช่วยดูแลท่านอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกบ้าบ้าบอพวกนี้ไอ้พวกวิปริตทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนี่คือสิ่งที่รายการเป็นห่วงมากเป็นห่วงพวกเราชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงที่มีจิตใจเยือกเย็นจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวจนกระทั่งกลายเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหลงเชื่อคนพวกนี้ไปเนี่ยเป็นห่วงมากเลยห่วงจริงๆจึงได้มาพูดมากระตุกมากระตุ้นให้สติให้ต่อมปัญญามันเกิดขึ้นมาเท่าทันแก่เวลาแก่การที่เราจะเพียงพร้ำคนพวกนี้ให้ทันต่อเวลาถ้าไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรแบบนี้พวกเราจะมีความรู้สึกสำนึกกันไหมเล่าก็ยังหลงเชื่อกันไปอยู่นั่นแหละนะขอฝากไว้นี่ด้วยความหวังดีและด้วยความปรารถนาดีจริงๆไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเลยอาตมาไม่เคยที่จะบอกให้ญาติโยมโยมอาตมานะช่วยกันหน่อยอาตมาอย่างนั้นอย่างนี้ทำไอ้นั่นไอ้นี่มาพูดอยู่ทุกวันทุกวันไม่มีอะโยมเคยได้ยินอาตมาภาพพูดในรายการทุกวันไหมช่วยสวนป่าสามัคคีธรรมหน่อยนะโยมวันนั้นวันนี้ทุกวี่ทุกวันมีไหมเล่ามีคำว่าสวนป่าสามัคคีธรรมหลุดออกมาวันไหนบ้างนับวันได้เลยฮะปีๆหนึ่งเนี่ยทั้งที่มันต้องทำอะฮะก็ปล่อยคาราคาซังมันอยู่นั่นแหละถนนหนทางมันไม่เสร็จก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแหละจะไปเดือดร้อนใจทำไมล่ะก็มันไม่มีเงินน่ะฮะไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำสิจะไปกู้หนี้ยืมสินก็ทำไมใช่ไหมก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละเมื่อมันเข้าออกไม่ได้ในหน้าฤดูฝนก็เข้ามันตอนหน้าแล้งเท่านั้นดิจะไปยากอะไรใช่ไหม
ก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรแต่เดือดร้อนใจที่พระพุทธศาสนาในภาพรวมของเรากำลังถูกทำลายนี่อันนี้เดือดร้อนใจมากกว่าเยอะเลยมากกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เยอะไอ้ของอาตมานี่เมื่อไหร่ก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่พระศาสนาและญาติโยมที่มีศรัทธาจะต้องอยู่จะต้องทำหน้าที่ช่วยกันส่งเสริมกันต่อไปอย่าตกอย่าเป็นเหยื่ออย่าเพี้ยงพล้ำให้กับคนพวกนี้เนี่ยต้องการแค่นี้เองเข้าใจนะโยมนะที่อาตมาภาพพูดเนี่ยความเป็นห่วงความหวังดีจริงๆวัดหนองกายโยมฟังรายการอยู่ใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่จัดรายการสถานีวัดหนองกายท่านพูดอะไรชวนโยมทำบุญอะไรโยมช่วยหน่อยช่วยครูบาอาจารย์เราเนี่ยไม่ต้องไปช่วยที่อื่นนะช่วยที่นี่แหละวัดฝายหินโยมฟังอยู่ใช่ไหมครูบาอาจารย์เราท่านพูดท่านชวนท่านชักให้เราทำบุญกุศลอะไรโยมช่วยท่านมีกำลังเท่าไหร่ทำเท่านั้นอย่าไปเดือดร้อนนะโยมนะแต่เราต้องทำกันทุกคนเลยคนละไม้คนละมือแล้วมันจะเบาโยมสมมุติว่าฟังกันร้อยคนแล้วช่วยกันคนละเล็กละน้อยร้อยคนเนี่ยมันเยอะกว่าทำคนเดียวนะจริงๆแล้วมันเบาแรงพวกเราจริงไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านประกาศเชิญชวนเราทำบุญอะไรทำไปเถอะคนละเล็กละน้อยทำไปเลยโยมให้ทำกันทุกคนนะอย่างวัดศรีอุดมวงศ์ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านกล่าวอะไรก็ช่วยท่านทำวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยก็เช่นเดียวกันประกาศเชิญชวนทำสปอตให้ญาติโยมมีส่วนร่วมอะไรเนี่ยโยมช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือทำไปเถอะอาตมาภาพก็ทำไม่ใช่ไม่ทำนะโยมนะทำทั้งนั้นแหละทุกวัดน่ะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สถานการณ์นะวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยนะเราก็ต้องช่วยครูบาอาจารย์ของเราท่านดูแลรับผิดชอบสามเณรทั้งวัดนะให้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสร้างภูมิปัญญาภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกๆสามเณรเนี่ยจำนวนมากก็ช่วยท่านวัดบ้านปลาคูนก็เหมือนกันช่วงนี้สถานีวิทยุกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่รายการก็คงจะยังไม่ได้ออกในช่วงนี้นะโยมนะวัดบ้านปลาคูนใครที่ทราบแล้วก็บอกต่อๆกันไปว่ารออดใจรอสักนิดหนึ่งเพราะที่นี่กำลังมีการซ่อมแซมทำนุบำรุงสถานีวิทยุอยู่นะเนี่ยโยมก็ต้องไปช่วยท่านเดี๋ยวอาตมาภาพก็ต้องช่วยวัดบ้านปลาคูนเหมือนกันวัดป่าบ้านผือของท่านพระมหาสินก็เหมือนกันวัดธรรมยารามบางม่วงของท่านเซียงป้อฟาซือก็เช่นเดียวกันวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีของหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรเจ้าวาดวัดสามชุกนี่ก็เหมือนกันทำแต่งานทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดไม่ได้เคยคิดว่าตนเองจะได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรท่านไม่เคยสนใครมันจะว่าใครมันจะมาขู่ใครมันจะอะไรยังไงท่านไม่สนน่ะเพราะท่านทำเพื่อพระศาสนาส่วนใครมันเดือดเนื้อร้อนใจไปฟ้องท่านไปแจ้งความจับท่านหรือไปข่มขู่ท่านก็ตามเถอะสักวันหนึ่งมันก็แพ้ภัยตัวมันเองแหละไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ไม่ได้หรอกทีนี้ไอ้พวกเราญาติโยมสาธุชนที่เป็นศิษยานุศิษย์เนี่ยต้องช่วยกันปกป้องดูแลท่านองค์การศาสนาพุทธโลกก็ต้องไปสืบดูว่าไอ้คนที่ชื่อนี้ชื่อนี้ที่ท่านบอกเนี่ยมันเป็นนายทหารสังกัดอยู่ที่ไหนญาติญาติพี่น้องตระกูลมันอยู่บ้านใดอำเภอไหนจังหวัดใดไปสืบดูซิประวัติมันคือใครมาข่มขู่หลวงพ่อพระครูวัดสามชุกเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็จัดการกันเองนะทางองค์การเขาก็จะส่งคนไปตรวจสอบไปดูซิเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องช่วยส่งเสริมให้หลวงพ่อท่านทำงานเพื่อส่วนรวมกันอย่าไปต่อว่าหลวงพ่อนะโยมนะบาปนรกกินหัวเอาเชียวนะจะบอกให้นะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสามชุกเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยรู้ดีว่าหลวงพ่อทำเพื่ออะไรและถ้าใครไปกล่าวตำหนิท่านแม้แต่ในใจเนี่ยเป็นบาปนะโยมนะขอบอกนะแต่ถ้าใครช่วยบริจาคปัจจัยเล็กๆน้อยๆถวายท่านทุกวันทุกวันทุกเดือนนั่นคือบุญของโยมแท้ๆเลยขอบอกนะอันนี้เตือนกันไว้ให้ช่วยกันโยมแล้วก็พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ช่วยกิจการงานพระศาสนา
ทั้งที่เป็นเจ้าอาวาสทั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้งที่ไม่ใช่เจ้าอาวาสถ้าเห็นว่าท่านใดทำงานโยมก็ช่วยส่งเสริมท่านไปมีโอกาสพบท่านเจอท่านโยมก็ถวายท่านไปเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับท่านมากมายไม่ต้องมากหรอกโยมให้ตามกำลังของเราเนี่ยต้องขออนุโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมหลายๆท่านหลายๆคนนะเนี่ยพบเมื่อพบเจอกับอาตมาภาพก็นำปัจจัยใส่ซองบ้างไม่ใส่ซองบ้างนะถวายใส่ย่ามมาอาตมาก็ได้มาใช้ดูแลหลวงลุงตาบอดนอนติดเตียงมาใช้ดูแลโยมแม่อาตมาที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเห็นไหมอาตมาจะเอาไปไหนล่ะเงินโยมอ่ะก็เอามาดูแลเนี่ยบุพการีอาตมาภาพนี่แหละที่เอามาเลี้ยงดูไว้ที่วัดแล้วก็หลวงลุงเนี่ยแล้วไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางอะไรกี่ปาถาอาหารการกินยูกยาทั้งหลายทั้งปวงรักษาโรคโยมไม่เข้าใจไม่รู้หรอกว่าพระรูปหนึ่งต้องรับผิดชอบต่อคนจำนวนเท่าไหร่นะเพราะนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละโยมแล้วถ้าโยมไปเชื่อไอ้พวกลูกหลานนางจินจมานวิกาไอ้พวกลูกหลานเทวทัตที่ไปพูดหลอกลวงประชาชนว่าไม่ให้ถวายเงินพระนั้นโยมไปเชื่อคนพวกนี้แล้วโยมคิดว่าพระจะอยู่ได้ไหมเล่าอาตมาจะดำเนินกิจการดำเนินกิจกรรมที่ดูแลผู้ป่วยไหวไหมโยมงานต่างๆที่เคยทำมันจะไหวไหมโยมอยู่ได้ไหมโยมถูกตัดไฟนี่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้โยมจะให้ตมานี่ถูกตัดกระแสไฟฟ้าเหรอเพราะไปหลงเชื่อคนพวกนั้นใช่ไหมแล้วก็พระสงฆ์อีกจำนวนมากมายมหาศาลในบ้านนี้เมืองนี้อีก 200,000 กว่ารูปจะถูกญาติโยมละทิ้งโดยไปหลงเชื่อคนพวกนี้หรือไม่ได้อาตมายอมไม่ได้จึงต้องมาเปิดเผยมาบอกความจริงให้แก่พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าคนพวกนี้ไม่ได้มีความหวังดีหรือปรารถนาดีต่อพระบวรพุทธศาสนาของเราอย่างแท้จริงหรอกมันแค่แอบอ้างข้อพระวินัยเพียงแค่ข้อเดียวมาทำลายพระสงฆ์ทำลายชาวพุทธเราอยู่ทั้งๆที่พระธรรมวินัยมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยมีตั้ง 21,000 พระธรรมขันธ์มันหยิบมาแค่ขันธ์เดียวแล้วมาทำลายชาวพุทธทำลายศาสนาพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยที่เราไปหลงเชื่อคนพวกนี้โง่บัดซบที่สุดเลยขออภัยที่ใช้คำนี้นะโยมโง่จริงๆไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำความเข้าใจพระธรรมวินัยให้ถ่องแท้เสียก่อนแล้วก็ไปเชื่อใครก็ไม่รู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าซะหน่อยไม่ใช่พระอรหันต์เจ้าสักนิดนึงเป็นปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสมาจากไหนก็ไม่รู้นะหาที่มาที่ไปเนี่ยแทบจะไม่เจอเพราะเขาไม่มีประวัติที่โพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาปกปิดตัวเองไว้แต่ก็มีคนไปขุดคุ้ยมาให้เรารู้จนได้ว่าคนพวกนี้คือใครเรียนจบมาจากสถาบันการศึกษาของศาสนาไหนรู้หมดเลยต้องขอขอบใจด้วยนะคนคนนี้เป็นผู้ชายโยมโยมพิมพ์เข้าไปดูเถอะนะเกี่ยวกับเรื่องเทวทัตทุจินเนี่ยเดี๋ยวก็เจอแล้วก็ลองเปิดฟังดูเถอะเขามาเปิดโปงกลุ่มขบวนการเหล่านี้ให้เราได้เห็นกันชัดเจนแล้วก็เปิดเผยมีหลักฐานข้อมูลน่าเชื่อถือได้ทั้งหมดนะถ้าหากว่าอาตมาภาพไม่ประจักษ์แจ้งด้วยหลักฐานข้อมูลแล้วคงจะไม่มาพูดให้เหนื่อยหรอกโยมเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเจอข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนแล้วจึงต้องพูดความจริงเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของเรามันไม่ได้เป็นโทษอะไรเลยต่อส่วนรวมนะช่วยกันโยมยังไงก็ตามแต่พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลีแล้วก็ออกทำงานด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์การศึกษาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนในสังคมอยู่เนี่ยโยมต้องช่วยกันดูแลส่งเสริมท่านอย่าทำลายท่านตามคำพูดของคนเหล่านั้นด้วยการนิ่งเฉยด้วยการไม่ช่วยกันส่งเสริมนี่ก็ตายแล้วพระสงฆ์เราอะอยู่ไม่ได้แล้วนะขอฝากไว้ท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่ของรายการคดีโลกคดีธรรมที่ผ่านมา
ได้หยิบยกเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับลัทธิเหล่านี้มาเผยแพร่ให้พวกเราได้สดับรับฟังกันนั้นจึงถือว่าเป็นกรณีให้เราได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจไปด้วยกันเมื่อเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงกันแล้วเราก็มาตั้งหลักในการทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องเช่นกันคือด้วยการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เหมาะสมแก่การแก่สมัยแก่สถานที่แก่บุคคลชุมชนและเหมาะสมแก่ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนะโดยที่เราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลใจเพราะคำพูดของคนเหล่านั้นเจตนาที่ดีมันอยู่ข้างในใจเรากุศลจิตมันเกิดขึ้นอยู่ที่ในใจเราเป็นบาปเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอกุศลเราย่อมรู้เท่านั้นคนพวกนั้นมันไม่เคยรู้หรอกมันหาว่าพวกมันกล่าวหาว่าพวกญาติโยมเนี่ยเป็นคนบาปคนบาปนั้นมันบาปจริงเหรอตามคำพูดของคนพวกนั้นนะโยมลองคิดให้ดีที่ว่าโยมถวายปัจจัยพระสงฆ์แล้วมีใจเอิบอิ่มมีความสุขเนี่ยแล้วคนพวกนั้นมันบอกว่าโยมเป็นบาปโยมเป็นบาปจริงหรือเปล่าจริงไหมโยมโยมแม่สุบินแสงสาคูถวายปัจจัยท่านพระครูสมุนิติศาสตร์ญาณิสโรเพื่อทำงานเผยแผ่พระศาสนาอยู่เป็นประจำเนี่ยมีความทุกข์เป็นบาปไหมใจโยมเปล่าเป็นเลยไม่มีเลยใช่ไหมแล้วคนพวกนั้นมันมากล่าวหาพวกเราญาติโยมที่ถวายปัจจัยพระว่าเป็นบาปได้ยังไงแปลว่าคำพูดของคนพวกนี้เนี่ยเป็นคำพูดปลิ้นปล้อนตลบตะแลงหลอกลวงสังคมใช่ไหมพวกเราไม่ได้เห็นเป็นบาปตรงไหนเลยเอาเงินใส่ซองพับเขียนชื่อนามสกุลจำนวนเงินบริจาควัตถุประสงค์ถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำหน้าที่ของท่านจิตใจเป็นบาปไหมโยมพระสงฆ์ท่านก็ให้พรเราเราก็รับพรจากท่านเป็นบาปตรงไหนโยมนอกจากไม่เป็นบาปแล้วเนี่ยยังเป็นมหากุศลผลบุญอย่างแรงกล้าเพราะปัจจัยที่โยมถวายแก่พระท่านก็ไปทำงานสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยกิจด้วยหน้าที่ต่างๆของท่านมันเป็นบาปตรงไหนไม่มีแม้แต่นิดเดียวแต่ไอ้คนพวกเนี้ยมันกล่าวเช่นนั้นหาว่าเป็นบาปเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรลองคิดสิมันคืออะไรนั่นน่ะมันคือความปรารถนาอันเลวทรามต่ำช้าไหมปรารถนาลามกภาษาทางคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านแปลไว้ว่าความปรารถนาลามกคนพวกนี้ลามกจิตใจมันสกปรกมันลามกอยู่ข้างในแล้วแต่มันทำท่าทำทีแสดงออกมาเป็นผู้ดงผู้ดีพูดจาไพเราะเพราะพริ้งนะแต่เนื้อหามันลามกมันกล่าวหาใส่ร้ายพระสงฆ์ทั้งประเทศว่าเป็นมหาโจรโยมลามกไหมล่ะไอ้คนพวกเนี้ยแล้วจะไปหลงเชื่อมันอยู่ศรัทธามันอยู่อีกหรือพระสงฆ์พูดเองไม่ต้องญาติโยมพูดหรอกเพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำพูดของคนพวกนี้คำลามกของคนพวกนี้พูดให้พวกเราญาติโยมของเราเนี่ยได้รับรู้รับทราบทำความเข้าใจให้ตรงกันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้อีกต่อไปต่อไปนี้นะโยมนะใครหน้าไหนไอ้อีคนใดก็แล้วแต่เที่ยวมาพูดกรอกหูเราอยู่เนืองๆบ่อยๆว่าอย่าถวายเงินพระนะถวายแล้วบาปนะพระสงฆ์เหล่านี้ที่รับเงินก็เป็นมหาโจรนะใครก็ตามที่พูดทำนองนี้ให้เราได้ยินเนี่ยให้เราชี้หน้าว่าคนพวกนี้เลยว่าไอ้พวกลามกจกกระเปรตมึงรีบกลับไปไหนก็ไปซะอย่ามายุ่งกับกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูจะบ่งจะบาปก็เรื่องของกูเนี่ยว่าไปเถอะโยมอาตมานี่ใช้ภาษาพ่อขุนรามเนี่ยมันชัดเจนดีไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจเลยไอ้คนพวกนี้มันไม่ได้มาสร้างสรรพระศาสนาเราแม้แต่นิดเดียวมีแต่มาทำลายตัดช่องน้อยแต่พอตัวของพวกมันเนี่ย
พระศาสนาจะย่ำแย่ขนาดไหนขาดการทำรูปบำรุงส่งเสริมเพียงใดง่อยเปลี้ยเพียงใดมันไม่ได้สนใจหรอกไอ้พวกเนี้ยมันพูดตัดรอนผลประโยชน์ของศาสนาพุทธอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำลายให้ศาสนาพุทธเหี่ยวแห้งเฉาตายลงในที่สุดเพราะขาดการทำนุบำรุงส่งเสริมโดยญาติโยมเห็นไหมเพราะเราไปหลงเชื่อเขาไงมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนพวกนี้โยมทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าล่ะแล้วพระพุทธเจ้าน่ะทรงประเด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วแล้วจะให้โยมเชื่อยังไงล่ะท่านอ้าวก็พระสงฆ์ที่ท่านทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่พวกเราอยู่ทุกวันนี้ไงท่านไม่ได้หยิบยกเอาคำความรู้สึกของท่านมาพูดเองนะพระสงฆ์ทุกวันนี้ท่านเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพูดอย่างพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตเนี่ยจบถึงประเรียนธรรม9ประโยคเป็นครูสอนวิปัสสนากรรมฐานด้วยพระเดชพระคุณท่านอยู่คุณพระธรรมเมธาพรปอเปเมธาพรระแบบทิตายาโนก็เหมือนกันที่นำมาเปิดคลิปให้ฟังเนี่ยนี่ก็มีความรู้ความสามารถเป็นครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตอธิบายความธรรมะใน 84,000 พระธรรมขันธ์ให้เราฟังอย่างแตกฉานได้ดูโดยตลอดเห็นไหมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยโกอินเตอร์ระดับโลกยอมรับกันทั้งโลกเลยเห็นไหมท่านก็มาพูดมากล่าวทางรายการก็ได้หยิบยกมานำมาอ่านนำมาเผยแพร่พวกเราได้ฟังกันเนี่ยแล้วถ้าไม่เชื่อท่านเหล่านี้แล้วจะไปเชื่อพวกลูกหลานนางจินจมานวิกานั่นหรือลูกหลานเทวทัตงั้นหรือที่ทำลายพระศาสนาอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นใช่ไหมไปเชื่อคนพวกนั้นหรือลองพิจารณาดูให้ดีๆนะดูให้ดีนี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมปรารถนาและต้องการให้พวกเราชาวพุทธนั้นไม่เดินทางผิดหลงผิดไปกับคนพวกนี้หากมีคำถามว่าแล้วทำไมไม่จัดการขั้นเด็ดขาดกับคนพวกนี้ล่ะจัดการไม่ได้ฮะทำไมจัดการไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจหน้าที่จะต้องไปจัดการคนที่เขามีอำนาจหน้าที่มีอยู่แล้วแต่เขาจะจัดการหรือไม่จัดการนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนเหล่านั้นแหละเมื่อมีหน้าที่มีอำนาจแล้วจะทำหรือไม่มันอยู่ที่จิตสำนึกถ้ามีจิตสำนึกเขาก็จัดการถ้าไม่มีจิตสำนึกก็คล้อยตามเข้าไปก็มีเหมือนกันแม้แต่พระเราก็เถอะคล้อยตามเข้าไปก็มีก็ตัวเองมันรอดแล้วนี่มีงบประมาณแผ่นดินมาซับพอร์ตให้หลายสิบล้านปีหนึ่งแล้วก็พูดตามเขาได้ดิใช่ไหมแต่ไอเราเนี่ยทำงานแทบเป็นแทบตายหาเงินกันเองแทบเลือดตาแทบกระเด็นแต่กลับมาถูกกล่าวร้ายถูกใส่ร้ายกันถึงขนาดว่าเป็นมหาโจรเพราะเพียงแค่การรับปัจจัยรับเงินจากญาติโยมที่ทำบุญมาเนี่ยก็ถูกกล่าวหาเป็นอย่างนี้กันแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองมันใช่เหรอมันถูกต้องหรือโยมถามจริงๆเถอะโยมถวายปัจจัยพระมาเนี่ยกี่ปีแล้วแทบจะตั้งแต่นู่นแหละพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เรารู้ความนั่นใช่ไหมหรือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเรามาเนี่ยก็ถวายปัจจัยพระมาแบบนี้แหละก็ไม่เห็นจะเสียหายเดือดร้อนพระศาสนาไม่เห็นเสื่อมตรงไหนเลยก็รักษาพระศาสนากันมาได้จนถึงทุกวันเป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งโลกโลกเขายกย่องว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกองค์การสหประชาชาติยกย่องยอยกพระพุทธศาสนาด้วยการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกกระฉ่อนไปทั้งโลกก็ไม่ใช่เพราะเราทำกันมาแบบนี้หรือโลกเขาจึงยอมรับจนถึงวันนี้เนี่ยคนพวกนั้นมันทำอะไรล่ะดีแต่ด่าแต่ว่าแต่กล่าวหาใส่ร้ายพวกเรากันอยู่เพราะฉะนั้นเลิกศรัทธาเลิกนับถือคนพวกนี้ได้แล้วไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเป็นการบ่อนทำลายพระศาสนาของตนเองโดยไม่รู้ตัวคือไปร่วมหัวจมท้ายกับเขาว่าหยุดนะโยมนะอย่าว่าอย่าตำหนิการทำบุญของญาติโยมที่ถวายแด่พระให้ท่านไปทำหน้าที่ในพระศาสนาอย่าไปตำหนิอย่าไปกล่าวร้ายอย่าไปทำลายท่านด้วยวาจาอีกต่อไปเลยมันเป็นบาปมหันต์บาปนะ
ขอบอกนะโยมนะไอ้พวกนักปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันในพวกนี้พวกเดียวกันหมดแหละไม่รู้ละใครก็ตามเถอะที่คิดที่พูดที่ทำในลักษณะเดียวกันเช่นนี้เนี่ยมันพวกเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ต้องไปญาติดีกับคนพวกนี้หันมาดูแลพวกเรากันเองให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้องค์การมหาชนของชาวพุทธเราได้อุบัติและเกิดขึ้นแล้วนะในนามขององค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยกำลังก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมาโดยลำดับกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดได้ทำไปแล้วนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกและบ่งชี้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าพวกเราชาวพุทธกำลังรวมตัวกันให้เป็นหนึ่งภายใต้ชื่อองค์การศาสนาพุทธโลกแล้วเราก็จะขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมจักรของเราเนี่ยให้หมุนต่อไปนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปสู่จิตใจของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินในโครงการหรือกิจกรรมสวดมนต์สัญจรบวรไปทั่วซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนซึ่งเดือนนี้จะไปที่ไหนอย่างไรคอยติดตามรับฟังคำประกาศคำประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วท่านผู้ฟังไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามทันหันขาวคือบริสุทธิ์สีสว่างหมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทับโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ยิ่งเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูกีสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลานเขาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรม